ข่าวอัพนาฬิกา10นาทีพลเอกประวิตรสวนดำรงไม่ต้องขู่ยืนยันรัฐบาลไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำอะไรที่เสียหาย12นาฬิกา26นาทีฝ่ายค้านชี้นายรัฐมนตรีไม่เข้าสภาแจงกระทู้บกพร่องต่อหน้าที่เข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญยืนยันไม่มีความจำเป็นที่จะใช้เรื่องถวายสัตว์ไม่ครบมาโจมตีรัฐบาล12นาฬิกา33นาทีพันตำรวจเอกกฤษณะแจงให้กองปราบรวมสำนวนคดีระเบิดป่วนกรุงลดความยุ่งยากสับสนย้ำอย่างใช้ชุดทำงานที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งชี้4มือบึ้มโยงระเบิดย่านปทุมวัน12นาฬิกา45นาทีเอกชัยและฟอร์ดนำกลุ่มประชาชนยื่นสภาขอยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2560ใช้รัฐธรรมนูญปี2540แทนชี้ข้อเสนอแก้มาตรา256ของเพื่อไทยและอนาคตใหม่หลายขั้นตอนใช้เวลานานเกินไปล่าสุด12นาฬิกา59นาทีดารุณวันเผยจุรินเตรียมลงพื้นที่ปทุมธานีพบปะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผู้ประกอบการโรงสีพร้อมหารือ3ฝ่ายหามาตรการช่วยชาวนาNews Roundup.